สวัสดีครับยังไงฮะเทค1ผมเหรอโอเค1 2 3สวัสดีครับพวกเราวงมีนครับก็แค่คนที่เธอไม่รักแนะนำตัวหน่อยครับผมพัดนะครับเป็นมือกีตาร์ครับผมครับผมตานนะครับเป็นมือกีบอร์ดแล้วก็เป่าปุ่ยครับฮะครับผมโปเต้ครับร้องนำครับครับผมกันเป็นมือเบสครับก็แค่คนที่เธอไม่รักเราต้องเลือกทีละคนก่อนป่ะว่าจะใครก่อนวันไหนออกนั่นแหละฮะโอเค1 2 3ตามที่สบายใจอ่ะพูดถึงพี่เต้นักร้องของเราเป็นคนยังไงบ้างฮะเขาเป็นคนหรือเปล่าน่าจะเป็นคนฮะเป็นคนเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนว่าแต่พี่เต้พี่ไม่ทันครับไม่เพื่อนนะฮะพี่เต้แก่สุดในวงเลยนะครับครับผมแต่ว่าแต่หน้าเด็กที่สุดไม่เป็นสติปัญญาอ้าวไม่ใช่ดิแต่มันรุนแรงจริงๆแล้วมันสามารถใช้คำว่าความแสบได้นะครับคือพี่เต้จะเป็นคนเขาเรียกว่าโก๊ะไหมโก้เหรอมันจะนิ่มๆอ่ะฮะไม่ใช่อย่างนั้นฮะส่วนคนซอฟๆหน่อยก็จะแบบว่าก็จะไม่ค่อยทันคนบางทีเหมือนแบบขี้เกรงใจด้วยอะไรเงี้ยแบบเห็นหลุมเห็นบ่ออะไรตามน้ำเงี้ยก็เกรงใจต้องไปยิงคือล่าสุดเลยที่เพิ่งผ่านมาอัดร้องฮะเราอัดร้องทั้งหมด6ชั่วโมงอ่ะ4ชั่วโมงแรกหูฟังดับไปข้างนึงไอ้นี่ไม่บอกอะไรเลยเขาเรียกว่าเป็นผมเข้าใจว่าเป็นเทคนิคการรีคอร์ดดิ้งคือว่าพี่ไก่สุธีแสงศิริชนถึงกับบอกว่าท้อท้อท้อพี่ไก่คนนี้ไม่พูดอะไรเลยแล้วตอนสเต็ปที่เรารู้พี่เจ้บอกว่าอะไรนะบอกว่าขอหูฟังอีกขอหูฟังอีกข้างมาด้วยเสียงว่าตอนนี้เสียงออกมาข้างเดียวแล้วคืออัดไป4ชั่วโมงแล้วผมเข้าใจว่าเป็นเทคนิคจริงสามคนผมตามแล้วก็พัดแล้วก็ผมปาล์มผมการกันนั่นแหละรวมกันนะครับก็กำลังจะทำวงดนตรีขึ้นมาตอนนั้นก็ตามหานักร้องซึ่งเต้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่ชมรมดนตรีที่ธรรมศาสตร์พวกเราก็เลยไปชวนเขาเราลืมคิดไปว่าเต้เนี่ยเขามีดีกรีเป็นเอฟก็เขากำลังทำวงดนตรีกับเพื่อนๆเราก็ถามเขาว่ามาทำกับพวกเราไหมเต้เขาก็บอกว่าจริงๆอะอย่างนะแต่ว่าเราเต็มใจเพื่อนในวงว่ะแล้วทุกคนจะร่วมทางกันมาตลอดกับเราเลยเขาเป็นคน manage วงด้วยถ้าเขาหายไปวงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดือนนั่นแหละที่พวกผมชวนไปนะแล้วแต่คือเราไม่ได้ร่วมงานกันนะครับสุดท้ายแล้วทุกคนมีความคิดกันแยกในวงเขาไม่ใช่แบบคิดกันแยกไม่เขาก็มีงานมีงานเหมือนเลยไม่เชิงอย่างนั้นหรอกคือเขาแค่ไม่ทำโปรเจกต์ต่อแต่ละคนก็มีเส้นทางตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็มีงานฮะผมก็มีงานผมก็ทำเบื้องหลังไงครับผมเป็นนักแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็เขียนเพลง2-3 เพลงอยู่ในนั้นจริงครับเข้าใจได้เพราะว่าไม่อยากทิ้งเพื่อนด้วยแล้วก็ไม่อยากแบบว่าไม่อยากไปมีปัญหากับทางผู้ใหญ่ที่เขาให้โอกาสเรามาอะไรเงี้ยครับใช่สุดท้ายแล้ว จังหวะและโอกาสมันก็พาให้ผมกลับมาทำงานร่วมกับเพื่อนๆอีก อยู่ดีโอ้ยจบสวยลงจอดได้สวยงามช่วงที่พี่เต้เขาไปทำงานเบื้องหลังพวกเราเองก็ไปทำงานเบื้องหลังเหมือนกันรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ได้พัฒนาไปทั้งคู่ด้วยแต่ว่าไม่ร่วมใช่คือตอนแรกอะสมมติมารวมกันแต่แรกนะมันก็จะไม่เวิร์กเท่านี้หรอกเพราะว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมกันทั้งคู่อะเวิร์กตอนนี้เวิร์กเรื่องครับเวิร์กดิเวิร์กไม่เวิร์กอยู่ที่เพื่อนๆทุกคนดีกว่าครับฝากด้วยนะครับฝากกันครับเรื่องยังพี่เต้หมดแล้วหรอครับครับเอาอย่าช้าดีกว่าไปคนต่อไปดีกว่าให้โยนดีกว่าเราให้หัวหน้าวงเราผมหัวหน้าวงคือในวงเนี่ยนะครับพัดจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดครับแต่ทำอะไรช้าที่สุดครับสมองเขาแก่เหมือนเราอยู่กับผู้ใหญ่ที่แบบว่า60ปะอุ้ยเกินเดี๋ยวนะฮะเกินพ่อผมเองนะฮะไม่ใช่ครับเมื่อฟังมือกีตาร์ครับมันจะต้องใช้อุปกรณ์อย่างเช่นสายแจ็คใช่ป่ะเคยดูเรื่องเบนจามินบัตตันนะครับเขาเกิดมาถึงแล้วแก่เลยฮะเกิดมาถึงก็แก่แล้วก็ตอนนี้คือเขาค่อยๆแบบค่อยเด็กลงจากอายุ150สักประมาณ60นะฮะเดี๋ยวผมจะติดเกมพอดีก็ถึงว่ารู้จักกันมาที่หน้าอ่อนลงเอาไม่ได้ว่าจักรยานเขาก็ปั่นไม่ได้เออไม่ผมปั่นเป็นแล้วผมก็ฝึกไม่ได้สนุกเพิ่งเคยไปปีก่อนเป็นปีแรกใช่ไหมฮะใช่ฮะใช่ฮะมันมีบางข้อมูลไม่ถูกต้องฮะโอ้ยไม่ทันแล้วพี่ปั่นจักรยานเนี่ยปั่นได้แล้วผมมาฝึกตอนเรียนมหาลัยจบแล้วตอนเรียนจบด้วยว่ายน้ำเนี่ยปั่นได้ตั้งแต่อนุบาลเลยนะว่ายได้แต่เด็กๆแล้วคือปั่นจักรยานเนี่ยที่ปั่นไม่ได้เพราะว่าแถวบ้านมันไม่ใช่เป็นซอยอะไรเงี้ยคือออกไปก็
ถนนใหญ่เลยฮะผมคาใจเรื่องสายแจ็คพี่มากที่เล่าค้างไว้เนี่ยบริต้าบทส่วนใหญ่อะเวลาเขาม้วนสายเก็บอะไรกันเนี้ยก็คือไม่มีอะไรเขาจะขยำ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 กันอ่ะเต็มที่ก็ม้วนให้มันเป็นสัดส่วนหน่อยไอเรื่องการม้วนเนี่ยแน่นอนเขาต้องม้วนให้ทุกวงเนี่ยมันเท่ากันเท่ากันมัดด้วยนะเท่ากันไม่เท่าไหร่ปุ๊บมีตัวมัด2ด้านเสร็จแล้วเก็บใส่ซองครับซิปล็อกกันความชื้นครับเวลาเราเก็บอาหารนะฮะครับคือมันเป็นการถนอมของให้เราใช้ไงมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอพี่เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยบางทีเราก็เหมือนไม่รู้เหมือนโรคจิตอย่างนึงมั้งผมมีเคยกินพาราเซตามอลกันไหมครับยาพาราวันนี้เกิดกับผมเองเลยฮะเรื่องนี้เพราะนั้นผมปวดหัวมากครับไม่สบายแล้วก็ผมก็หันไปถามเพื่อนๆในวงว่าเอ้ยมีพาราไหมท่านก็ไม่มีก็ไม่มีครับผมก็ถามท่านบอกว่าไปกูมีโอเคฮะเขาก็คัดข้อในกระเป๋าของเขาครับผมผมก็คาดหวังว่าผมจะได้แบบเป็นแผงยาวแต่ว่าเขาหยิบออกมาเนี่ยครับเป็นยังไงครับคุณจันเม็ดพาราเนี่ยเขาตัดเป็นรูปทรงกลมอะตามเม็ดยาเลยครับแล้วเก็บไว้แล้วตอนนั้นรู้สึกจะอยู่บ้านพี่พัชใช่ไหมใช่เขาก็จะมีตู้เก็บยาของเขาไอ้ที่ตัดไปแล้วทั้งหมดอะลงในตู้อีกทำไมพี่ไม่คิดให้มันจบๆไปเลยไม่คือตอนนั้นเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยคือผมผ่านไปคือจริงๆแล้วเขากลัวมันจะชื้นครับผมได้ของขวัญมาเป็นกล่องยาพอเราจะใส่พาราแบบทั้งซองเนี่ยมันก็ใส่ไม่ได้เพราะมันเป็นช่องเล็กๆผมก็เลยตัดแล้วก็ใส่ลงไปเนียนๆเพราะถ้าเราฉีกออกมาเนี่ยยามันก็ชื้นหมดนะเรามาเก็บไว้เราไม่รู้จะกินเมื่อไหร่เรื่องพีของพัดที่สุดนะผมว่าครับยังไงฮะเรื่องการพูดของเขาจริงๆแล้วตอนนี้เขากำลังเกรงอยู่นะครับเขาจะเก๊กเสียเก๊กอยู่มันจะมีช่วงนึงที่เราไปสัมภาษณ์ตามรายการมีสิ่งอะไรนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆยังไม่ได้มีการแบบเซ็นกันหรือว่าพัดยังไม่รู้ตัวเขาจะพูดเสียงหน่อยพูดในตัวสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนั้นโปรนี่เป็นแบบ30จังหวัดนะฮะผมว่าทั่วทั้งประเทศไทยจะได้ยินเสียงมาเรียกผมปัดเพลงนี่ไว้ด้วยผมปัดเพลงคือผมบอกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมันอาจจะนิดเดียวไม่พูดไม่ได้มันไม่ได้หล่นในโทนปกติมันโทนต่ำของเขาเลยนอกจากนั้นเนี่ยก็มีอีกทำไมเยอะจังหวัดแต่ความดีของเขาก็มีนะครับจริงๆมันเป็นทั้งความแสบและความดีนะคือจริงๆแล้วในช่วงตลอดระยะเวลาที่ร่วมกันมาครับเป็นหลายครั้งที่ผมจะท้อมากครับผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยแล้วผมไม่ได้อยากจะทำต่อแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะถามกับถามเพื่อนๆอยู่ตลอดประชุมกันว่าทุกคนจะทำอะไรกันต่ออะไรเงี้ยเขาจะตอบอย่างเดียวมาตลอด3ปีฮะไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะว่าผมวงเขาเคยบอกเดดไลน์ว่าพออายุครบ25ปีเขาจะมันเก่งเขาเนี่ยจะแยกย้ายแล้วเริ่มครับพอที่วันเกิดผมถามเขาว่าให้พาชีวิตเป็นไงวะตอนเนี้ยสรุปว่าทำวงคือเขาเป็นคนที่หนักแน่นมากหนักแน่นมากๆจนผมก็ต้องตามเขามาสิ่งแรกที่เกิดขึ้นที่ผมต้องตามเขาเลยคือเขาได้เขาทำงานเป็นครูสอนดนตรีอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอผมถามเขาว่าตกลงจะเอาไงจะสอนดนตรีหรือเอาไงเขาก็เลยบอกว่าทำวงแล้วก็ไปลาออกจากที่โรงเรียนมาเลยครับเพื่อมาทำวงดนตรีนี่คือตั้งแต่3ปีแล้วนะครับผมก็เลยต้องอยู่กับเขาด้วยแค่ล่ำผมคือผมต้องพูดให้ดังขึ้นนะแล้วมันจะไม่ตกล่องเขาละเอียดมากเป็นคนที่เห็นอะไรเท่ากันไม่เท่ากันเนี่ยไม่ได้ใช่เขาอ่ะไปเจอเองในเน็ตว่ามันมีโรคนี้แล้วเขาก็เอามายืนยันกับเพื่อนๆในวงเป็นโรคนี้เป็นโรคนี้ด้วยความภูมิใจว่าตัวเองเป็นโรคที่แบบไม่สามารถเห็นอะไรแบบไม่เข้าที่เข้าทางได้อะไรเงี้ยครับมันจะคล้ายๆกับว่าสมมติมีกระเบื้องอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีอันหนึ่งปูเบี้ยวโหเราจะแบบเครียดมันแย่มากเลยคือมันจะรู้สึกปั่นป่วนอย่างเดียวที่ไม่เป็นระบบของเขาคืออะไรไหมครับยังไงครับทำวงตุ๊กตาตุ๊กเตยสามปีแบบมันผ่านอะไรมามันไม่เป็นระบบเลยครับไม่เรียกว่าเป็นระบบเลยไหมเลยเดียวเส้นทางที่ผ่านกันมาครับวันนี้ตัวแปรอื่นๆได้ไงมีปาล์มมีการนี้เฮ้ยมันเอาคืนเลยคือผมกับกันเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนที่แบบเจ็บแผลมากๆหัวรุนแรงมันจะมีช่วงที่แบบใครทำงานกันเองอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นฟิลแบบสบายวันนี้เว้ยอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าทำไมวะวันนี้แล้วก็จะเริ่มจะละกันละเขาก็จะเข้ามาใจเย็นไม่ใจเย็นทำวงพอเถียงกันปุ๊บก็จะทะเลาะกันแล้วก็จะกระจายกระเจิงไปเลยใช่จะแยกไปคนละมุมห้องแล้วพี่พายก็จะเดินไปคุยกับพี่ปาล์มผมว่าปาล์มยังไงดีวะแล้วพี่ก็จะระบบระเบิดใส่พี่พัดแล้วพี่พัดก็จะฮะมันเป็นสถานะเหมือนกระสอบทรายฮะเสร็จแล้วจนผมเหนื่อยก่อนเสร็จแล้วพี่พัดก็เดินมาหาผมแล้วก็มาคุยการยังไงก็ผมก็สบายระบายว่าทับเข้าไปพี่พัดบอกโอเค
ต่ไอ้ปาล์มเนี่ยมันว่ามันมีข้อ1จะเป็นนี้แล้วก็ข้อ2จะเป็นนี้แต่ว่าเหตุผลที่มึงอ้างมาเนี่ยมันจะไปแย้งตรงข้อ2ตรงมันที่2เหมือนช่วยสังเคราะห์ความคิดของปาล์มเพื่อที่จะมาคุยกับพัดเอ้ยคุยกันยังไงเวลาเราทำงานอ่ะทุกคนตั้งใจเราก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดอย่างเงี้ยแต่บางทีผลทางของการไปสู่แบบงานที่มันไฟนอลเงี้ยมันก็มีได้หลายทางไงบางทีมันก็มีแย้งกันบ้างขัดขากันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามทำให้ทุกคนไม่ต่อยกันแล้วก่อนประมาณนั้นก็เลยยกตำแหน่งหัวหน้าวงให้เขาไปใช่เราไม่ได้ตั้งกันมาตั้งแต่แรกว่าใครเป็นหัวหน้าวงหรอกเพราะว่าเขาเป็นแกนกลางที่ทำให้วงยังคงอยู่ได้ผมเพิ่งรู้ว่าหัวหน้าวงนี่คือกระสอบทรายกระสอบทรายมากเลยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงใช่ใช่แล้วคือเวลาเราสื่อสารกับทางทีมงานหรือว่าสื่อสารกับการทำงานกับคนอื่นๆพัดจะเป็นคนแบบว่าเรียบเรียงเพื่อที่จะพูดคือมันเคยมียุคนึงที่ผมเป็นคนสืบต่อทีมงานเกียรติฉะนั้นผมเลยคุยกับท่านว่าผ่านสารมาผมนะแล้วเดี๋ยวผมแปลสารได้ทีจะได้ลดความรุนแรงลงไปใช่ใช่แต่ว่าป้าจะบอกว่าไม่เอาพี่อย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าพี่ถ้าเราลองปรับเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะดีกว่าไหมฮะซึ่งมันจะมีบางครั้งที่แบบพัดพี่ครับเราลองแล้วผมก็จะแบบเวลาทำเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเราจะอัดกีตาร์กันอย่างเงี้ยบางทีพัดเขาก็จะหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วยังไงสมมติว่าผมทำอะไรผมไม่เคยรู้ตัวเลยเฮ้ยมันไม่ขนาดนั้นมันเป็นยังไงจริงเว้ยเส้นความหายใจแบบลูกของเขาไงของเขาไงลองให้ลองหยิบให้ดูนี่ไงเห็นไหมโอ้โหกระตาเฉงเวลาอัดกีตาร์พี่พัทเนี่ยเราก็จะนั่งอยู่ใช่ป่ะครับเขาก็จะดีดแบบจบเพลงแล้วสวยเลยเพราะเลยฟังแล้วโอ้ยพัทเรียบร้อยแล้วนี่เขาก็หันมาบอกว่าโอเคเดี๋ยวอัดจริงละเดี๋ยวเมื่อกี้ซ้อมไงซ้อมอยู่มันต้องมีเทคที่ดีกว่านี้มันน่าจะจบไปตั้งนานแล้วมันเป๊ะเสร็จแล้วพออัดจริงอ่ะก็ไปสามชั่วโมงมันจะมีคำพูดติดปากอันนึงด้วยคิดก่อนไม่คือกูกำลังคิดว่ามันจะมีบางทีที่แบบเวลาผมต้องการคำตอบมัดติเร็วๆอย่างเงี้ยครับว่าเราจะเอายังไงกันต่อดีเราจะเอาอย่างนี้ไหมหรือทางซ้ายทางขวาทางหน้าอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะบอกผมว่าไม่ดีพี่หรือว่าผมว่าเอาเลยพี่อะไรเงี้ยพอเป็นพัดอย่างเงี้ยครับเมื่อผมถามเอ้ยเอาไงดีจะตอบว่าคิดก่อนแล้วก็รออีกแป๊บนึงไม่ได้รอแป๊บนึงด้วยเฮ้ยบางทีมันก็ไม่ถึงขนาดเราไม่ได้คิดไต่ตองให้มันถี่ถ้วนว่านี่เป็นคำตอบที่ดีทางออกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเคยมีบางครั้งเหมือนกันที่ที่เราโพ้งออกไปแล้วเราก็มาย้อนดูว่าพอมาคิดดีๆแล้วแม่งไม่เวิร์กนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วคือปาล์มเนี่ยเขาจะคล้ายๆเป็นเหมือนทุกสิ่งที่ผมไม่ได้เป็นแล้วมันจะค่อนข้างแบบมีการทานกันของเหมือนเป็นหยินกับหยางต้องเล่าให้ฟังว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดมาแล้วนะครับคือผมมันเป็นคนรวบรวมวงใช่ใช่ผมก็ดูจากว่าผมขาดอะไรแล้วก็ต้องเติมตรงไหนอะไรเงี้ยครับผมเป็นคนที่จริงๆแล้วเล่นดนตรีไม่ได้เก่งมากก็แบบอยู่กับการเช่นกันจะเป็นคนที่เล่นได้ทุกเครื่องอะไรเงี้ยเป็นคนที่สกิลสูงสุดในวงอย่างพาร์ทเป็นคนที่ใจเย็นและอดทนสูงผมรู้ว่าผมน่าจะล้มเลิกไปได้ง่ายๆแน่ๆอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับกันว่าต้องให้คนนี้มาร่วมทีมกับเราให้ได้อะไรเงี้ยใช้เวลาอยู่กับเกือบปีอ่ะไม่เหมือนพี่เต้ครับเดี๋ยวครับพี่เต้มี3ปี3ปีจะมาไม่มาเลยนะแบบว่ามาเร็วมากขอย้อนกลับไปพี่เต้อันนึงครับที่พี่เต้มาอยู่วงนี้ได้นี่คือเหตุสำคัญที่สุดเลยมันเริ่มจากว่าตอนนั้นผมจะเลิกทำแล้วผมเหนื่อยมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปคุยกับพัดว่าพัดจะเอาไงต่อก็ทำวงจริงๆครับนี่จริงเลยนี่คือจริงเหรอจริงใช่เมื่อกี้ถามพัดก่อนนะใช่ใช่ใช่พัดก็บอกว่าทำวงผมยังคงยืนยันว่าแบบผมจะทำอะไรทำวงถ้างั้นเราก็คงต้องไปหาสมาชิกเนาะอะไรเงี้ยให้มันครบวงใช่ให้มันครบวงแล้วก็ไปถามพี่เต้อีกครั้งนึงหลังจากที่เคยถามมาแล้วอะไรเงี้ยคราวก่อนเราเคยถามเขาแล้วเขาเหมือนแบบเขาเป็นห่วงคนรอบข้างเกรงใจอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่ถามเนี่ยเขาก็กำลังทำงานประจำอยู่ที่หนึ่งใช่จริงๆผมก็ห่วงนะห่วงเพื่อนเพื่อนที่ทำงานห่วงเพื่อนที่ทำงานแต่เพราะงานมันหนักสมควรผมถามเขาว่าเราออกจากงานประจำไหมเรามาทำวงด้วยกันทำวงเขาบอกว่าสกิปคำนั้นเดี๋ยวผมขอไปคิดดูก่อนสัปดาห์นึงใช่ขอไปคิดดูก่อนสัปดาห์นึงเช้าวันต่อมาครับเขาโทรมาแล้วก็บอกว่าวองจากงานแล้วนะเว้ย มันประจวบเหมาะพอดีไงว่าก็คือเราได้เจอจังหวะที่เราสามารถพูดคุยกับหัวหน้าได้พอดีหรือว่าหัวหน้าเพื่อนร่วมงานพอดีอะไรเงี้ยสิ่งที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะตอนนั้นก็คือว่าผมยังห่วงว่าเขาเพื่อนๆจะไหวไหมหรือว่าเพื่อนๆที่ทำงานนะครับว่าเขาจะแบบจะรับมือได้ไหมว่าถ้าเกิดสมมติผมออกไปอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันก็จะไปเพิ่มภาระให้กับเพื่อนถูกไหมครับในเขาจะเป็นคนแบบนี้ใช่มันก็จะไปเพิ่มภาระให้กับเพื่อนที่งานเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีอาจจะมีพาร์ทที่ผมรับผิดชอบอยู่ต้องรับผิดชอบตามไปโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมติให้คำจำกัดความ
พี่เต้เนี่ยเป็นคำว่าอะไรดีฮะหน่อมฮะใช่ใช่ผมว่าคำนี้แหละไม่ได้ได้เราต้องพูดพร้อมกันครับหนึ่งสองสามหน่อมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้หน่อมโอ้ยจริงๆผมไม่ได้หน่อมครับผมคิดเกรงใจเฉยครับถ้าคิดถึงคำจำกัดความของวิพัฒน์สล็อตครับสล็อตตัวนี้ฮะใช่เว้ยใช่เว้ยใช่เว้ยตัวที่ช้าช้าไปนะฮะไม่ผมว่าพี่อาจจะช้ากว่าสล็อตก็แค่คนที่เธอไม่รักกันคนนี้นะดูเหมือนเป็นผู้ชายแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนที่ชอบมาเออ